สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับในช่วงนี้เป็นช่วงของคอมมูนิตี้เดย์นะครับก็จะเป็นข่าวของคอมมูนิตี้เดย์นะฮะจะมีขึ้นในวันที่15พฤษภาคมนะครับพฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับโดยสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะฮะหรือผู้เล่นใหม่นะฮะคอมมูนิตี้เดย์เราจะจัดขึ้นทุกเดือนนะครับเดือนละ1ครั้งนะครับจะเป็นวันที่ปล่อยโปเกมอนนะฮะที่หายากหรือใช้คันดี้เยอะๆเนี่ยนะครับออกมานะฮะเป็นเวลา5ชั่วโมงว่า5ชั่วโมงนะเอ้5ชั่วโมง6ชั่วโมงนะฮะตั้งแต่11โมงนะฮะจนถึง5โมงเย็นนะฮะจะคือทั้งโลกจะมีแต่โปเกมอนตัวเดียวเลยนะฮะไม่มีตัวอื่นมาปะปนเลยนะครับและในวันเสาร์หรือว่าในพรุ่งนี้นะครับ11โมงถึง5โมงเย็นเนี่ยนะครับตามเวลาประเทศไทยเนี่ยเราจะได้เจอกับสวาบูนะครับหรือว่าคนบางคนก็จะเรียกว่านกปีกเมฆนะครับผมซึ่งตัวนี้จริงๆปล่อยไชนี่ออกมาแล้วนะฮะก็ได้กันผมก็ได้กันเยอะแล้วนะฮะออกมาบ่อยแต่ว่าบางคนถ้าเล่นใหม่นะครับมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าสวาบูเนี่ยนะครับเวลากลายร่างเป็นอัทเลียนะครับร่างที่2เนี่ยใช้แคนดี้ถึง400แคนดี้เลยนะครับโหต้องจับเป็นร้อยๆตัวนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้จะมีโอกาสละนะครับที่จะจับสวาบูให้ครบนะฮะแล้วได้แคนดี้ครบนะครับโดยนะฮะพรุ่งนี้นะฮะน้ำหอมจะใช้ได้3ชั่วโมงนะครับก็กิจกรรมมี6ชั่วโมงก็เปิดน้ำหอมไปเลย2อันนะครับหรือใครจะโวร่างนะฮะโปเกมอนบางตัวก็ไปโวพรุ่งนี้นะไอ้สวอลิกอะไรเนี่ยนะครับโวพรุ่งนี้เลยเปิดน้ำหอมไปด้วยนะครับแล้วก็ไข่จะลดระยะลง1ใน4เลยนะครับลดเยอะมากเลยนะครับก็จากไข่2โลก็จะเหลือเท่าไหร่ 2.5 เอ้ย 0.25 มั้ยไม่ใช่สิใช่ประมาณนั้นนะครับ0.5 นะครับไข่จะลดลง1ใน4นะลดลงเยอะมากก็ใครอยากจะเคลียร์ไข่พรุ่งนี้เนี่ยผมอยากให้เคลียร์ไข่นะแล้วก็เก็บเป็นพินที่ว่างไว้ก็ได้หรือว่ายังไงก็ได้นะฮะเพราะว่ากิจกรรมถัดไปในวันที่18เนี่ยนะครับไข่7กิโลเนี่ยนะครับจะมีตัวใหม่นะฮะนะฮะจะมีตัวใหม่นะมาเกิดในไข่7โลนะฮะแล้วในคอมมูนิตี้เดย์ทุกครั้งนะฮะที่มีการปล่อยออกมานะฮะโปเกมอนนะฮะร่างสุดท้ายนะฮะจะได้ท่าพิเศษเสมอเน่แล้วแอนเทเลียนะครับจะได้ท่ามูนบาสนะครับหรือว่าท่ามูนฟอสนะครับซึ่งจะให้มาทำไมก็ไม่รู้ครับนะฮะคือเนื่องจากตัวเขาเองนะฮะเป็นโปเกมอนตัวสวาบูเป็นโปเกมอนนอร์มอลบินใช่ไหมครับพอกายลากเนี่ยมันจะกลายเป็นมังกรบินนะครับแล้วก็ร่างสุดท้ายนะฮะเมกาแอนเทเลียเขาจะเป็นมังกรนางฟ้าครับผมโอ้โหไงล่ะเขาเลยสนนท่ามูนบาสมาให้นะครับหรือว่าท่ามูนฟอสนะครับก็เก็บให้เยอะๆนะครับเพื่อจะกลายร่างมาเป็นเมก้าด้วยนะครับเมก้านี่ต้องไปเก็บต่างหากนะไม่เกี่ยวกับแคนดี้นะครับแล้วร่างเมก้าจะอยู่ได้แค่เท่าไหร่8ชั่วโมงฮะถึงไหม6ชั่วโมงโดยประมาณนั้นเมก้าเป็นร่างที่ไม่ถาวร นะครับเป็นร่างชั่วคราวนะทีนี้มาดูแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับทุกคอมมูนิตี้เดย์จะมีตั๋วให้ซื้อ19บาทนะครับจะเป็นตั๋วสีชมพูนะครับ19บาทนะครับซื้อตั๋วแล้วเขาจะมีเควสมาให้นะก็คือใครซื้อตั๋วแล้วไม่ต้องทำอะไรครับซื้อตั๋วเสร็จพอถึงวันคอมมูนิตี้เดย์พรุ่งนี้11โมงนะฮะเควสสำหรับคนที่ซื้อตั๋วจะเด้งเข้ามาเลยนะฮะในเควสก็ส่วนใหญ่ก็จะได้จับตัวตั้งแต่สวาบูอันทิเลียนะครับเขาจะมีเควสให้จับตัวแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกนะครับตัวที่ได้จากเควสมักได้ IV ที่อย่างต่ำเนี่ยนะครับ IV จะเป็น10นะครับจะไม่มีพวก0ไม่มีอะไรเงี้ยแน่นอนนะฮะก็ลุ้นได้ตัวดีๆด้วยนะฮะตั๋ว19บาทนะบัตรชมพูไม่ต้องทำอะไรนะฮะซื้อเสร็จวันพรุ่งนี้เล่นได้เลยนะฮะอ่ะทีนี้นอกจากตั๋วนะฮะสำหรับคอมมูนิตี้เดย์แล้วนะฮะยังมีกล่องพิเศษนะครับกล่องพิเศษที่ขายเฉพาะวันคอมมูนิตี้เดย์เท่านั้นนะครับก็จะได้บอลดำ50ลูกนะฮะได้ที่ฟักไข่5อันโอ้นะฮะได้น้ำหอมอีก5อันแล้วก็ได้
การ์ดเปลี่ยนท่าชาร์จนะฮะที่แบบการ์ดเปลี่ยนท่าพิเศษเลยนะฮะอีก1อันนะฮะอันนี้ประมาณ 1,250 คอยนะครับผมส่วนบัตรสีชมพูใช้เงินจริงซื้อเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะฮะโปเกมอนอะไรก็ได้สวาบูจะออกมาให้จับ5ครั้งนะครับผมแล้วก็การอีโวนะฮะจากสวาบูเป็นแอนเทเลียนะฮะจะได้ท่าพิเศษนะฮะก็จะโวได้ถึง1ทุ่มนะครับก็คือจากเริ่มจาก11โมงจนถึง1ทุ่มเลยนะครับก็อย่าลืมโวรับท่าด้วยล่ะครับก็ควรจะหาตัวที่ดีที่สุดนะครับอีโวเอาท่าแล้วก็เผื่อไปแปลงร่างเป็นเมก้าแอนเทเลียนะครับมังกรนางฟ้าโหน่าจะเป็นตัวแรกนะที่เป็นทาสแบบมังกรนางฟ้าแล้วมันจะทนท่านางฟ้ามั้ยเนี่ยนะฮะเข้าท่าดีครับแต่แพ้เหล็กแน่นอนนะฮะก็เมก้าก็เป็นร่างชั่วคราวนะผมเอาจริงๆนะของผมบางตัวยังไม่ได้โวเป็นเมก้าเลยนะครับเพราะผมยังไม่ได้ใช้นะผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับส่วนเมก้าแอนเทเลียนะครับจะขึ้นมาให้เป็นตีเป็นบอสนะครับก็น่าจะหลังจาก 5:00 น.นะครับน่าจะหลังจาก 5:00 น.นะครับจะมีเมก้าแอนเทเลียขึ้นมาให้ตีบอสเสร็จแล้วเราจะได้เมก้าเอเนจีนะครับเมก้าเอเนจีก็จะเอาไว้ไปโวแอนเทเลียเป็นเมก้าแอนเทเลียนะครับโดยประมาณนะครับประมาณนั้นนะครับพรุ่งนี้ก็XP คูณ3น่าจะยังอยู่นะครับคือนอกจากไข่จะลดระยะแล้วพรุ่งนี้XP คูณ3น่าจะยังอยู่เพราะฉะนั้นเปิดทุกอย่างครับน้ำหอมอะไรอ่ะสตาร์ดัสตาพีทใช่ไหมไข่ลัคกี้เอ็กหรือว่าไข่โชคดีอะไรเนี่ยเปิดไปเลยครับเก็บ XP เยอะที่สุดนะครับพรุ่งนี้ตัวมันออกเยอะจริงๆถ้าใครมีโอกาสได้ตลอนเนี่ยโอ้โหพรุ่งนี้เป็นวันที่เก็บ XP เก็บ Stardust นะฮะวันคอมมูนิตี้เดย์เนี่ยเป็นวันเก็บทุกอย่างจริงๆนะครับแล้วได้ฟักไข่ด้วยนะอ่ะโอเคนะฮะทีนี้สำหรับคนที่อยากเอาแอนเทเลียนะครับแอนเทเลียเป็นโปเกมอนที่1ในตัวเมก้าสำหรับลีก 1,500 เลยนะครับผมตัวมันเป็นมังกรนะครับมังกรบินนะครับตัวมันเป็นมังกรบินนะครับแอนเทเลียนะครับมังกรบินเพราะฉะนั้นตัวมันก็จะแพ้ท่ามังกรนะครับผมบอกเสมอนะว่ามันแพ้ท่ามังกรนะครับผมไม่เคยบอกว่ามันแพ้มังกรนะ คือถ้าตัวเจอตัวที่เป็นมังกรแต่ไม่มีท่ามังกรเราก็ไม่แพ้นะครับนี้ต้องแยกกันให้ออกนะแต่ส่วนใหญ่มังกรก็ยังมีท่าใช่ไหมครับแพ้ท่ามังกรนะครับ 160% นะครับคือปกติสมมติเขาตีมาปกติ100ก็เพิ่มไปอีก60นะประมาณนั้นแพ้ท่านางฟ้า 160% นะครับแล้วเนื่องจากมันเป็นมังกรและน้ำแข็งมังกรและบินมันก็จะแพ้น้ำแข็ง 256% นะครับแพ้น้ำแข็งเยอะที่สุดเลยนะครับแล้วก็เนื่องจากมันเป็นท่าบินนะฮะมันก็จะแพ้หินด้วยนะฮะ 160% นะครับผมนี่คือการแพ้ท่าและแพ้ท่าของตัวแอนเทเลียนะครับแล้วมันทนท่าอะไรบ้างนี่นะฮะตัวแอนเทเลียก็จะทนท่าพืชครับทนท่าพืชอย่างมากมายเลยคือปกติสมมติเราเจอท่าพืชเนี่ยเข้า 100% ใช่ไหมฮะแต่เอาไปตีอาร์ทิเลียก็จะเข้าแค่ 39.1% นะครับดินนะฮะก็จะ 39.1 เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะทนธาตุพืชและดินมากๆเลยนะครับทนธาตุแมลงนะครับทนธาตุต่อสู้นะฮะทนธาตุไฟและทนธาตุน้ำนะฮะ 62.5% นะฮะคือตัวที่แพ้กับตัวที่ทนเนี่ยนะครับถ้าสมมติเราใช้ท่าอื่นนะฮะอย่างเช่นสมมติบอกว่าใช้ท่าเหล็กนะครับนะฮะใช้ท่าเหล็กเงี้ยนะครับมันก็จะเข้าเท่าไหร่เข้า 100% ปกตินะครับก็ตีใช้ตีได้นะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะนะฮะก็สำหรับคนที่จะเอาไป PVP นะฮะตัวมันจะมีท่าอะไรบ้างนะครับก็นะตอนนี้ถ้าจะเอาไป PVP ในลีก 1,500 นะครับท่าที่แนะนำก็จะเป็นท่า Dragon Beach นะครับแล้วก็ท่าชาร์จจะเป็น Sky Attack นะครับแล้วก็อีกท่าหนึ่งก็จะเป็น Dragon Pulse นะครับผมจ
จริงๆเขามีท่านางฟ้าอยู่แล้วนะ Dancing Game นะครับแล้วก็จะได้ท่าใหม่ก็จะเป็น Moon Bath ใช่ไหมครับเดี๋ยวก็ไปลุ้นเอาใน Community Day นะฮะผมไม่รู้มันจะดีหรือเปล่าแต่ก็เฉยๆกับท่านะครับแต่ว่าที่อยากได้ก็คือนั่นแหละครับ XP กับ Stardust มากกว่านะฮะสำหรับ Community Day ครั้งนี้นะครับอย่าลืมนะฮะเอาไป PVP ก็จะเป็นท่า Dragon Beach Sky Attack แล้วก็ Dragon Pulse Dragon Beach ก็หัวลมหายใจมังกรมั้ยครับถ้าจำใช่ไหมชื่อไทย Dragon Beach น่าจะเป็นลมหายใจมังกรนะครับแล้วก็ Sky Attack ผมจำไม่ได้ฮะนะฮะเดี๋ยวดูให้นะครับในเว็บมีนะฮะในเว็บ pokemontrainer.in.th เนี่ยมีนะฮะที่จะแปลท่าจากภาษาอังกฤษเป็นชื่อท่าภาษาไทยนะฮะทุกคนก็สมมติได้รับข่าวสารอะไรมาก็เอ้ยท่าภาษาไทยมันอะไรก็ไปแปลได้ไปหาหน่อยนะฮะอาจจะเซิร์ชก็ได้นะรวมชื่อท่าโจมตีนะฮะภาษาไทยและภาษาอังกฤษในโปเกมอนโกอะไรเนี้ยนะฮะสกาย Attack God Bird ครับผม God Bird นะฮะแล้วก็เมื่อกี้ Dragon Beach ใช่มั้ยดราก้อนบีดก็ลมหายใจมังกรแหละถ้าจำไม่ผิดนะครับลมหายใจมังกรนะครับแล้วก็ดราก้อนเผาก็จะเป็นคลื่นมังกรนะครับดราก้อนเผาเป็นคลื่นมังกรนะฮะก็ PVP จะใช้อยู่แค่นี้แหละนะครับทีนี้มาดู IV สำหรับ PVP กันบ้างนะครับนะฮะ IV ตัวแรกเลยนะฮะอันดับ1เลยก็จะเป็น0 14 15นะฮะดูจากรูปเอาละกันนะครับถ้าใครจับได้0 14 15ก็เก็บไว้ก่อนนะครับเอาง่ายๆเลยนะถ้าใครจับได้พวก attack 0 attack 1แล้วก็ข้างล่างลักษณะเนี้ยเก็บไว้ก่อนแล้วมาเช็คอีกทีว่าโวแล้วมันได้ 1,500 หรือเปล่านะครับตัวนี้จะได้ CP ที่1497นะครับมาดูตัวที่2ครับตัวที่2 CP เหมือนกันเลยนะครับแต่สลับกันนะฮะก็คือ1497นี่แหละนะครับก็จะเป็น0 15 14นะครับผมแล้วก็มาดูตัวที่3นะฮะตัวนี้จะได้ CP 1,500 พอดีนะครับจะเป็น1 14 13นะครับนะฮะถ้าหาได้ก็โชคดีครับหายากพอกันแหละเชื่อผมหายากพอๆกับตัว100แหละครับ นะฮะส่วนอีกตัวนึงนะฮะตัวที่4นะฮะจะเป็น1 15 12นะครับก็จะได้ CP ที่ 1,500 เหมือนกันนะครับแล้วตัวอันดับที่5นะครับจะเป็น1494นะครับจะเป็น0 13 15นะครับนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆสำหรับ PVP นะครับIV ที่เอาไป PVP นะครับแต่ถ้าใครไม่มีแบบนี้แล้วโวแล้วมันใกล้เคียง 1,500 ก็ใช้ได้นะครับเชื่อผมเถอะมันไม่ได้เพอร์เฟกต์แบบโอ้ตายนะฮะทำให้คุณได้ชนะเลยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับมันอยู่ที่ทีมการวางแผนและตัวที่เจอนะครับผมไม่อยากให้ไปโอ้โหฉันไม่มี IV ตัวนี้ฉันเลยแพ้เนี่ยโอ้โหนะข้ออ้างครับ ข้ออ้างยิงโอ้โหยิงอุ้ยใครไปคุยเรื่อง IV กับคุณแอคนะ นะครับคือพวกผมยังไม่ค่อยสนไอ้คือได้ก็ดีไม่ได้ไม่เป็นไรครับได้ก็ดีไม่ได้ไม่เป็นไรมันไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นนะครับทุกวันนี้เชื่อไหมครับผมยังไม่มี IV เหล่าที่ผมเคยเอามาพูดนี่เลยนะครับเราก็ยังสู้กันได้นะครับว่าไปส่วนหาตัวร้อยก็นะครับต้องหาเนาะตัวนี้ไม่สำคือตัวมันเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปหลีก 2,500 ได้นะเนื่องจาก CP มันน้อยไปคือมัน CP มันได้แค่ตันที่2,200 นะ 2,200 กว่าๆจำไม่ผิดนะครับประมาณนั้นนะครับก็พรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับก็ตื่นมาก็11โมงนะฮะลอนจับสวาบู้กันนะฮะเป็นตัวที่ดีนะตัวที่ดีมากๆเลยแล้วก็สวยด้วยนะครับโดยเฉพาะตัวเมก้านะผมชอบมากเลยนะครับก็ข่าวสำหรับ Community Day ก็เอาไว้เท่านี้นะครับใครติดสงสัยอะไรนะฮะคอมเมนต์กันมาได้นะฮะหรือใครจะแนะนำนะฮะให้ผมเพิ่มเติมอะไรก็แนะนำมาได้ในคอมเมนต์เช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ